สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการซีลพระนะครับที่หลายๆคนจะเห็นว่าเวลาเขาป้องกันลมกันอะไรเงี้ยนะที่เขาซีลกันทำกันยังไงนะครับนี้ผมก็จะอธิบายนะครับก็คือว่ามีอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะครับก็คือ1ชิ้นที่1นะครับกรรไกรนะครับกรรไกรนะครับแล้วก็ไฟนะครับเราจะจุดเทียนเอาไว้หรือว่าจะใช้ไฟอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถุงนะครับถุงขนาดเล็กนะครับซื้อตามตลาดพระหรือร้านที่เขาขายถุงก็ได้นะครับลองถามเขาดูว่ามีถุงอย่างนี้ไหมครับนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวหนีบนะครับตัวหนีบแบบนี้นะครับตัวหนีบแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาทำให้ดูเลยนะครับ อันดับแรกเราก็จะต้องหนีบก่อนนะครับดูนะครับหนีบไว้นะครับของผมจะใช้วิธีการหนีบ2ตัวนะครับเพื่อให้มันต่อกันนะครับเนี่ยเราก็เล็งเนี่ยครับเนี่ยครับพระอยู่ด้านนี้นะนี่ส่วนที่เกินออกมาใช่ไหมครับเราก็นำกรรไกรมาตัดเนี่ยตัดแล้วปุ๊บเราก็เอาไฟลนนะครับไฟลนตรงด้านปลายนี้ถ้าเยอะๆก็ใช้เป็นเทียนก็ได้นะครับเทียนจุดเอาไว้อันนี้ของผมแค่ไม่กี่องค์นะครับเท่านี้เสร็จแล้วเอาปิ๊บออกดูเห็นไหมครับเนียนไหมโอเคลองไปหัดทำกันดูนะครับเห็นไหมเรียบร้อยสวัสดีครับ